็บอกว่าณนาทีนี้ต้องเปิดพื้นที่ให้กับตำมะม่วงลิซ่าฟีเวอร์ขึ้นแท่นเป็นเมนูเด็ดมัดใจคนไทยจริงๆนะคะหลังจากน้องลิซ่าวง Blackpink อัพภาพตำมะม่วงส่งตรงจากไทยแลนด์ลงใน IG Story เพียงชั่วข้ามคืนก็ทำเอาบรรดาร้านตำมะม่วงต่างรับมือกับยอดขายที่พุ่งเข้ามาไม่หยุดสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านอาหารของไทยดังไกลไปทั่วโลกจริงๆค่ะตำมะม่วงใส่ปูใส่พริกสดๆแบบเน้นๆพร้อมคลุกเคล้าด้วยน้ำปลาร้านนัวๆทำเอาสายแซ่บเห็นแล้วต่างพากันน้ำลายแตกกันไปตามๆกันเลยนะเพราะนี่คือปรากฏการณ์ตำมะม่วงลิซ่าฟีเวอร์ค่ะที่เจ้าของร้านตำแซ่บเวอร์เจ๊รุ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเร่งทำหลังจากลูกค้าแห่สั่งตำมะม่วงแซ่บตามรอยน้องลิซ่าเข้ามาจำนวนมากทำเอายอดขายพุ่งเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะเราไปเจอคุณรุ่งรัศมีชวลิตนะคะหรือว่าเจรุ่งอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านท่านนี้บอกว่าหลังจากเห็นลิซ่าโพสต์ตำมะม่วงลงใน IG Story ส่งผลให้ลูกค้าที่ร้านคึกคักขึ้นมาทันทีเมื่อเข้ามาก็จะมาสั่งตำมะม่วงแบบน้องลิซ่าเลยค่ะโดยลูกค้าระบุชัดนะคะว่าต้องสูตรตำมะม่วงแบบน้องลิซ่าเท่านั้นนะคะก็คือไม่ต้องใส่ถั่วฝักยาวแต่ให้ใส่มะเขือเทศหรือแครอทแทนก็ได้รวมทั้งใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยค่ะส่วนราคาเจรุ่งเนี่ยนะคะเน้นย้ำว่ายังคงขายราคาปกติก็คือจานละ40บาทเท่านั้นไม่ปรับขึ้นราคาอย่างแน่นอนจ้ามาต่อกันอีกหนึ่งร้านที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะที่นี่ก็แซ่บจี๊ดไม่แพ้กันเลยนะแม้จะเป็นร้านรถเข็นขายยำแต่แม่ค้าก็กำลังเร่งมือทำตำมะม่วงกุ้งสดรสจัดก่อนโรยด้วยปลากรอบถั่วลิสงดูโดยรวมแล้วแซ่บเวอร์เต็ม10ดีๆไม่หักเลยนะต้องเสิร์ฟให้ทันลูกค้าด้วยที่สั่งเข้ามาแบบไม่ขาดสายค่ะเพราะว่าได้รับอานิสงส์จากน้องลิซ่าทำให้ยอดขายนี่นะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะเมนูตำมะม่วงแล้วก็เมนูยำทุกอย่างที่สังเกตเห็นว่าลูกค้าเนี่ยมักจะขอให้ใส่มะม่วงเข้าไปด้วยจนต้องสั่งซื้อมะม่วงเปรี้ยวเข้ามาเป็นวัตถุดิบในร้านมากขึ้นค่ะเราไปเจอนางสาวภาลักษณาสิงห์รอหรือว่าคุณออยเจ้าของร้านนะคะก็บอกว่าเพราะกระแสน้องลิซ่านี่แหละที่ทำให้ยอดขายที่ร้านเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจลิ้มลองร้านนี้เปิดตั้งแต่บ่าย3ถึง3ทุ่มนะคะหรือจนกว่าของจะหมดนะจ๊ะไปกันได้ที่จังหวัดอุทัยธานีอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะและจากยอดขายของเมนูตำมะม่วงอาหารพื้นเมืองง่ายๆของไทยที่พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวในครั้งนี้นะคะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพลังของไอดอลได้นำไปสู่การกำหนดพลังของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยที่พร้อมจะโด่งดังไปไกลทั่วโลกซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ความฟีเวอร์ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับวัฒนธรรมด้านอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักออกสู่สายตาของชาวต่างชาติให้อยากมาลิ้มลองอาหารไทยมากขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ